นกเนี่ยนกบอกว่าเรื่องเดียวเจอแล้วเข็ดแต่พี่นี่ไม่มีเข็ดคำว่าการถ่ายทำที่แบบถ่ายไปออกไปหรืออะไรพี่ไม่สนใจเพราะพี่มีความสุขในการทำงานทุกวันถึงจะสว่างคือในกองถ่ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพี่ไม่เคยนอนจะตีห้าหกโมงเช้าพี่จะนั่งพี่อยู่พี่สนุกจริงพี่มีเป็นพลังพลังพี่พลังพี่ไม่รู้สึกพี่ทำยังไงให้ไม่ง่วงพี่พี่ไปดูบทหาเรื่องอะไรทำไปของเราคือเรารักในงานของเราแล้วไม่มีความรู้สึกว่าบีบีไหมประจักษ์ไม่เป็นลองดูรุ่นนี้ไม่เป็นการไม่เป็นไม่มีกินบวยไม่เป็นไม่พี่ว่าสิ่งสำคัญนะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญคือทำยังไงเราจะเข้าได้หมดกับเด็กกับเล็กกับอะไรไม่มีช่องว่างระหว่างวัยคือมันต้องเฮกันไปได้หมดการทำงานในแต่ละวันที่ผ่านไปมันจะมีสุขแล้วก็มีความสุขอย่างพี่เนี่ยกรณีที่เด็กๆเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเด็กใหม่เข้ามาแบบเหมือนกับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อะไรมาถึงก็ขึ้นชกแล้วปึ้งปึ้งปึ้งแต่เราเนี่ยโชคดีพี่บอกไปเลยว่าคนเราโชคดีพี่เจอเด็กที่น่ารักทุกคนในความที่มีอุปสรรคต่างๆนานาอะไรอยู่เนี่ยนะแต่เด็กทุกคนก็ให้ความเคารพในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างบอกว่าพี่ก็จะแอบบอกว่าเฮ้ยลองระวังหน่อยสิหน้าเยินเนี่ยพี่ช่างแต่งหน้าทำไม่ไหวนะอันนี้พี่หมายว่าสมมติใช่ไหมพี่ใช่สมมติเลยเรื่องจริงเอาจริงรุ่นนี้ต้องใส่เปลี่ยนชุดเข้าฉากเลยเพราะว่าชีไม่หลับในกองจะเห็นก็ได้เป็นหลักอ๋อใช่ครับเป็นหน้าเลยเสื้อผ้ายับตรงนี้ไม่นี่พี่ขอเล่านิดนึงพี่เล่นกับเกียร์อลัญญาครับโหอย่างนี้คือดารารุ่นเก่าสว่างด้วยการแต่ขอโทษไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับคุณอรัญญาโกะผมก็ยังเด้งอยู่หน้าก็ยังเด้งไม่นอนนอนแต่พี่เปี๊ยกใช้วิธีการนอนเป็นเก้าอี้ครับโอ้เปี๊ยกก็หลับสนิทได้ยาวนาน 3-4 ชั่วโมงแสดงว่าพี่เปี๊ยกขาถึงตัวแล้วหน้าเด้งสวยเหมือนเดิมนี่มีหลักในการนอนพี่กิ๊กไม่ใช่นอนแล้วน้ำไหลไปที่หัวรุ่นใหม่เมียหน้าเยินเพราะนอนผิดท่าเลยทีเนี่ยผมว่านะแกนอนคว่ำเลยมีหน้าเนี่ยพี่ถึงไม่ได้เป็นดารานี่ไงพยายามจะเป็นแล้วแต่ก่อนเป็นนิดผ้าหลงนะพี่ดาผ้าหลงพี่ดาผ้าหลงที่โบเบมาต่อบ้านน้องแอฟน้องแอฟน้องแอฟค่ะพูดถึงปัจจุบันนี้การทำงานก็สะดวกมากขึ้นเลยเป็นคนที่ข้ามมาถึงรุ่นนี้ด้วยพี่ดาเองก็คงจะรู้ที่ปัญหาในการนอนมันหนักไหมใช่ไหมแต่แอฟก็ได้เคล็ดลับในการนอนมาจากรุ่นพี่เหมือนกันนะไม่อย่างน้อยก็จะหลับต้องนั่งหลับโอ้เพราะว่าหน้ากับตาจะบวมน้อยกว่าจริงเหรอผมก็เป็นเสียด้วยตื่นมาแสดงอยู่ตรงนี้นะนั่งหลับตาบวมน้อยกว่าแอบบอกใช่พี่พอเวลานอนเนี่ยทุกอย่างอะนะมันก็จะใช่มันบวมตาแดงทุกครั้งเนี่ยผมนอนหรือเปล่าตามันบวมไปยันตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือเนี่ยนอนเยอะไปผมนอนหงายเนี่ยผมนอนคว่ำคนละที่พี่ฮะว้าจริงเลยน้องแอปเหมือนเดิมน้องดูนะฮะเวลาน้องแอปเขาขำเลยเขาจะกดตีนกาวเอาไว้ไอ้น้ำตาลน้ำตาลออกอ๋อกลัวนึกว่าจะเป็นตีนกาวขำตรงไหนกดตีนกาวตีนกาวตั้งไว้ลืมเลยแอปมีการทำงานที่เจออุปสรรคก็มีบ้างค่ะในเรื่องของบางทีวิธีการทำงานของแม้กระทั่งอยู่ช่องสามแต่วัฒนธรรมของแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเวลาบ้างแล้วก็ทีมงานแต่ละทีมงานก็มีลักษณะการทำงานแตกต่างกันบางทีอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กบางทีก็พูดลำบากไปตามที่ใหญ่อันนี้ไปตามพี่เขาไงครับน้องเอาส่วนใหญ่ลักษณะแอปก็ว่าบางทีบ้างบางทีบ้างเช่นกันครับก็จริงอุปสรรคก็จะมีคล้ายกับพี่น้องภาพดาวนะครับแต่ว่าที่อุปสรรคที่ผมกังวลตลอดเวลาคือว่าผมรักอาชีพนี้มากผมอยากอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเป็นอุปสรรคผมคิดว่าในยุคสมัยนี้น้อยไปไม่ใช่ว่าการแข่งขันมันค่อนข้างสูงนะพี่น้องใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็แบบเทรนผิวมาตาแข็งผมก็เริ่มจะดรอปไปแล้วนี่ก็เกาหลีเกาหลีเทรนสูงบอกใช่ฮะภูริรออยู่เสมอในสายตาของดาวไม่ต้องกลัว
ันก็เลยคิดว่าภาษาผมคิดว่าต้องต่อสู้กับตัวเองตลอดเวลาให้รู้สึกว่าเราพยายามที่จะตามกระแสความต้องการให้ทันผู้บริโภคต้องการอะไรก็เหมือนกับเราต้องรักในอาชีพของเราหรือว่าต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองเสมอบางทีเราจะขี้เกียจบางทีก็เอ๊ะวันนี้จะต้องไม่มีเวลาออกกำลังกายก็ต้องไปผมคิดว่าการพัฒนาร่างกายเนี่ยก็คือการพัฒนาอย่างในอาชีพเราให้เราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาให้เราหน้าตาสดใสอยู่ตลอดเวลาอันนี้สิ่งพวกนี้เราต้องทำแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงใหม่ๆตลอดเนี่ยที่อาดาวบอกคือว่าต้องเปิดรับต่างๆแต่ว่าปัญหาของผมคือว่าบางทีเราขี้เกียจทำบ้างอะไรพวกนั้นผมคิดว่าปัญหาของผมเองเนี่ยมันคือการต่อสู้กับตัวเองมากกว่าแข่งขันกับตัวเองวินัยทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรในวันไหนเองน้องแอมกลัวไหมคะกลัวเหมือนแบบที่ดูรีกลัวไหมคะว่าค่ะก็เขารู้สึกจะตกเซนเหมือนกันอันนี้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้หิบหน้าใครค่ะไม่หรอแหมแต่ก็อย่างที่บอกก็พยายามค่ะก็คล้ายๆภูริค่ะก็เราก็ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าโอเคเราอาจจะหน้าตาไม่อินเท่าแต่ว่าประสบการณ์เราก็มีมากแล้วก็ต้องเรียกว่าเรียนรู้ผิดถูกมามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ผลงานเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ยังหวังว่าคนก็ยังจะรักในตัวผลงานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำงานแล้วผลงานออกมาดีก็น่าจะยังเป็นที่ยอมรับอยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ยอมรับเราไปอยู่เขาใหญ่กันได้เต็มแน่คนเขาใหญ่พี่เต็มแล้วอะไรเดินซ่าเขาพิจารณาพันได้เฮ้ยโถเฮ้ยไปไม่ถูกเลยอ่ะแอปมึงทำไงเลยแอปบอกว่าวันนี้นักข่าวมาเยอะนึกว่าจะรอดแล้วเจอพี่สองคนเล่นซะเองจะถามนิดนึงว่าที่เราจะรู้ตอนนั้นว่าการเป็นนักแสดงนะมันเป็นเหมือนคนของประชาชนไอ้คำนี้เนี่ยมันความคาดหวังของผู้คนก็จะมีความคาดหวังตัวเราค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนุ่มๆเราอยากรู้คล้ายๆกับที่ว่าเราสิ่งที่เราถูกคาดหวังนะคะเรามีวิธีการรับมือแล้วก็ทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนอย่างไรอันนี้ผมต้องเริ่มจากเด็กๆก่อนครับครับบริจจริงๆแล้วผมคิดว่ามันคงมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าเราเป็นนักแสดงแต่ผมต้องทำใจก่อนว่ามันมาเป็นแพ็กเกจว่าเราจะถูกจับตามองต้องทำตัวให้อยู่ในกรอบที่ดีของสังคมซึ่งอันนี้เราก็พยายามทำตัวเราเองที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของความคาดหวังว่าเขาอยากให้เราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวของเราเองที่ดีที่สุดเป็นคนดีผมคิดว่าตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะจบไปครับชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวเราก็ยังมีชีวิตส่วนตัวของเราอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็หลายๆคนก็คงจะอยากรู้เรื่องความรักเรื่องอะไรที่เป็นส่วนตัวซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากจะไปบอกใครหรอกแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราเป็นที่จับตามองของหลายๆคนเขาก็จะอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเราบางอย่างก็ต้องทำใจให้ได้เราต้องทำใจเราเองมากกว่าครับบางทีมันจะมีข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราออกมาอะไรเงี้ยคิดว่าตรงนี้เราต้องรับกับมันให้ได้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้สะกดอารมณ์ยังไงคุณก็จริงๆแล้ววิธีการสะกดอารมณ์ตัวเองไหมผมโชคดีครับผมเพิ่งได้ไปบวชมาผมก็จะเรียนรู้ความบวชฝึกสมาธิครับแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาก็รู้ว่าสิ่งมันมีเกิดมาตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต้องแอปเหรอจ๊ะเราคนถ้าเป็นผู้หญิงด้วยจะออกบวชก็อะไรอยู่ช่วงบวชหัวต้องแอบบวชหัวถูกคาดหวังเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดดันไหมกับสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากเราพี่ยังหวังเลยทุกคนก็คาดหวังไงเดี๋ยวน้องก็จะตอบไม่ได้เอาเรื่องคาดหวังกดดันค่ะตอบได้ว่ากดดันค่ะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งสองส่วนนะคือผลงานทั้งในเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวคือเรื่องผลงานเนี่ยรู้สึกว่ามันสำหรับแอฟเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันจะไม่ค่อยมากนะแต่พอณวันหนึ่งจุดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะเริ่มมีชื่อเสียงเยอะขึ้นความกดดันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของผลงานคนก็จะคอยดูว่าเออเรื่องต่อไปเรตติ้งจะดีไหมเอาพูดง่ายๆว่าจะมันควรจะดังขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันในเรื่องของผลงานก็จะอยู่ที่ตรงนั้น